สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีร้อนระอุขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากเกาหลีเหนือได้แสดงแสนยานุภาพด้วยการทดสอบโดรนโจมตีใต้น้ำรุ่นใหม่ครับสำนักข่าว KRT ของเกาหลีเหนือได้เผยภาพถ่ายของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และร่วมชมการทดสอบอาวุธซึ่งรวมถึงโดรนโจมตีใต้น้ำนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือระบุว่าโดรนดังกล่าวเคลื่อนที่ในระดับความลึก80ถึง150เมตรเป็นเวลา59ชั่วโมงก่อนจะจุดระเบิดในหน้าน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้นอกจากนี้สื่อเกาหลีเหนือยังออกมายืนยันข้อมูลการทดสอบขีปนาวุธร่อนที่ติดหัวรบนิวเคลียร์จำลองเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าถือเป็นการยืนยันความพร้อมของเครื่องมือควบคุมและจุดระเบิดกลางอากาศของอาวุธที่เกาหลีเหนือพัฒนาขึ้นซึ่งย้ำถึงขีดความสามารถในการโจมตีทางการทหารของประเทศขณะที่ผู้นำเกาหลีเหนือเตือนว่าจะตอบโต้สหรัฐและเกาหลีใต้ถ้าทั้งสองประเทศยังไม่ยุติการซ้อมรบร่วมเพื่อต่อต้านเกาหลีเหนือผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่าคำกล่าวอ้างที่ว่าสนธิสัญญาโรคระบาดใหญ่ฉบับใหม่จะทำให้แต่ละประเทศต้องมอบอำนาจให้กับทางหน่วยงานนั้นเป็นข่าวลวงนอกจากนี้ยังระบุว่าสนธิสัญญาฉบับใหม่จะมีขึ้นเพื่อช่วยให้แต่ละประเทศยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันการระบาดโดยประเทศสมาชิกจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับว่าข้อตกลงจะระบุว่าอย่างไรและการดำเนินการตามข้อตกลงจะสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีชื่อดังทวิตข้อความว่าประเทศต่างๆไม่ควรมอบอำนาจให้องค์การอนามัยโลกขณะที่การตอบโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับสนธิสัญญาโรคระบาดใหญ่ฉบับใหม่ที่มุ่งช่วยป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดในอนาคตโดยคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงนี้ได้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้ากลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากเกิดเหตุไฟป่าโหมลุกไหม้ในภูมิภาคบาเลนเซียของสเปนโดยไฟได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6,200 ไร่ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังรวมทั้งใช้เฮลิคอปเตอร์ประมาณ15ลำควบคุมเพลิงขณะที่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแม้ในบางจุดจะยังไม่ได้รับคำสั่งจากทางการก็ตามส่วนหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินระบุว่าได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งสามารถรองรับผู้อพยพได้ประมาณ600คน